สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้มาชวนคุยกันเรื่องการทำสีผมนะคะเตรียมตัวทำสีผมอย่างไรให้ได้สีผมเป๊ะนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ให้ผมเสียนั่นเองค่ะซึ่งการที่ผมเสียนะคะบางคนถึงขั้นกับกลายเป็นไม้กวาดนั่นเองค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะถ้าพูดเรื่องความสวยความงามนะคะอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการฉีดสีผิวแล้วหลายคนนะคะถ้าอยากขาวนะคะแบบเร่งด่วนเลยจะอาศัยการทำสีผมช่วยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าการทำสีผมเนี่ยต่อปีเนี่ยเราควรทำได้เท่าไหร่นะคะสีผมนะคะถือเป็นการใช้สารเคมีเข้าร่างกายอย่างหนึ่งนะคะโดยในครีมเปลี่ยนสีผมก็จะประกอบด้วยสารเคมีต่างๆนะคะที่ส่งผลอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้หากเราเปลี่ยนสีผมบ่อยจนเกินไปนะคะซึ่งนะคะวิธีการดีที่สุดนะคะสำหรับการทำสีผมนะคะปีหนึ่งเราไม่ควรเปลี่ยนเกิน9ครั้งค่ะเพราะหากมากกว่านี้อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเตรียมผมนะคะสำหรับที่จะทำสีผมเพื่อที่จะให้ผมไม่หลุดร่วงและขาดยุ่ยนะคะรวมถึงเป็นไม้กวาดเราต้องเตรียมอย่างไรค่ะนะคะให้สระผมนะคะอาทิตย์โดยประมาณนะคะ3ครั้งค่ะ2ค่ะเติมมอยเจอร์เลเซอร์น้ำมันหรือเซรั่มนะคะอาทิตย์ละ3ครั้งค่ะ3ค่ะมาร์กทรีทเมนต์นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนั่นเองค่ะอีกค่ะ1-2 วันก่อนทำสีผมนะคะไม่ควรสระผมค่ะเพื่อรักษาน้ำมันบนหนังศีรษะเมื่อเราทำสีผมแล้วจะทำให้เราไม่ระคายเคืองต่อหนังศีรษะค่ะสุดท้ายค่ะก่อนทำสีผม2อาทิตย์นะคะควรงดโดนสารเคมีนะคะไม่ว่าการยืดหรือดัดรวบใดผมนะคะและการใช้ความร้อนกับผมในลักษณะที่ว่าใช้ความร้อนสูงนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดู5สีผมนะคะที่ทำให้เราหน้าใสเลยนะคะเหมือนติดออร่าอยู่ในตัวนะคะโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเราก็หน้าใสขึ้นแล้วนะคะหน้าขาวขึ้น1ระดับนั่นเองค่ะเราไปดูกันค่ะว่าสีผมนั้นมีสีอะไรมั่งนะคะสีแรกคือสีน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตนะคะบางคนไม่อยากย้อมสีน้ำตาลอ่อนเกินไปแต่ไม่อยากที่มีผมสีดำมากเกินไปนะคะทางช่องเรานะคะขอแนะนำสีผมน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตเลยนะคะนอกจากเป็นสีผมที่เข้ากับทุกเฉดสีผิวแล้วนะคะยังทำให้หน้าไร้สว่างขึ้นอีกด้วยนะคะและยังอยู่ในระเบียบอีกด้วยใครที่ย้อมผมครั้งแรกไม่รู้จะเอาสีอะไรลองสีน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตนะคะรับรองช่วยได้เยอะแน่นอนค่ะ2ค่ะสีน้ำตาลมะฮอกกานีนะคะสีนี้ก็เป็นสียอดฮิตอีกหนึ่งสีนะคะที่ช่วยให้ทำให้หน้าเราสว่างนะคะช่วยขับผิวนะคะยิ่งคนผิวขาวอมเหลืองยิ่งทำให้สีนี้นะคะเหมาะเข้าไปใหญ่นะคะสีน้ำตาลมะฮอกกานีหรือน้ำตาลประกายแดงนี่นะคะจะเพิ่มความสดใสให้กับใบหน้าเป็นอย่างดีค่ะและทำให้ผิวไม่ซีดจนเกินไปค่ะแถมยังไม่ต้องใช้ครีมฟอกผมก่อนนะคะก่อนย้อมสีจะเป๊ะมากที่สุดค่ะสีที่3ค่ะสีน้ำตาลอ่อนคาราเมลนะคะการย้อมผมสีน้ำตาลนอกจากนะสีนี้นะคะนอกจากทำให้หน้าสว่างแล้วนะคะยังช่วยเราดูหน้าเด็กขึ้นอีกด้วยค่ะถือว่าการย้อมผมสีน้ำตาลอ่อนเป็นโทนสีที่ฮิตมากนะคะในหมู่สาวๆสำหรับเทรนผม2020นี้นะคะยังมีสีนี้อยู่ในลิสต์แน่นอนจะได้ลุคที่ละมุนมองทีไรไม่เบื่อใครชอบโทนสีนี้นะคะรีบจัดเลยนะคะรับรองน่ารักแน่นอนค่ะอีกสีหนึ่งนะคะการย้อมผมสีน้ำตาลอ่อนที่ได้รับความนิยมแล้วนะคะอีกสีหนึ่งที่เป็นกระแสแรงไม่เอาคือสีน้ำตาลประกายเทาหม่นนะคะที่ติดเทรนมาหลายปีแล้วนะคะในปี2020ก็เช่นกันค่ะเนี่ยนะคะจะมีข้อเสียอย่างนึงนะคะพอไปนานๆเนี่ยมันจะเฟดสีเป็นสีน้ำตาลนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องหายาสระผมที่พอเหมาะนั่นเองค่ะสำหรับการที่จะดูแลสีผมนี้ให้อยู่นานๆ นะคะสุดท้ายค่ะสีน้ำตาลอมส้มนั่นเองค่ะสำหรับสีผมที่ทำให้หน้าสว่างอีกสีนะคะไม่ว่าสีน้ำตาลอมส้มน้ำตาลอมทองนะคะย้อมสีนี้จะช่วยลุคคุณดูขี้อ้อนนิดๆสดใสและแน่นอนเป็นสีผมสำหรับสาวเอเชียแบบเรานะคะซึ่งนะคะ
บอกเลยว่าสวยปังแน่นอนนะคะและเป็นเฉดสีผมนะคะทำให้สาวเอเชียหรือสาวไทยอย่างเราดูหน้าใสขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังต้องการเปลี่ยนสีผมลองเอาเคล็ดลับดีๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ